ในตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะมาดูคุณสมบัติของ Big O นะครับที่ในหนังสือยกเป็นตัวอย่างนะครับเราจะดูบางอันเท่านั้นเองนะครับอันแรกเนี่ยเขาจะพิสูจน์อันนี้ครับเขาจะแสดงว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน2อันนะครับก็คือฟังก์ชัน F นะครับเป็น Big O เป็น OG นะครับและ G เนี่ยเป็น O ของ H นะครับถ้าแล้ว f นะครับก็จะเป็น o ของ h ด้วยนะครับเป็น big o ของ h นะครับก็เราจะพิสูจน์กันนะครับก็ proof นะครับก็สังเกตว่านะครับ f เนี่ยมีการโตไม่เกิน g นะครับแล้วก็ g โตไม่เกิน h เพราะนั้น f ก็จะโตไม่เกิน h นี่คือก็ตรงไปตรงมานี่เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่า transitive นะครับก็ลองมาดูถ้าเราจะพิสูจน์แบบเป็นทางการกันนะครับก็คืออย่างแรกสังเกตว่าถ้าเรารู้ว่า f เป็น o ของ g นะครับก็คือนั่นคือจากตรงนี้นะครับเราทราบว่ามีค่าคงที่ c 1แล้วก็ n 1แล้วกันนะครับที่อะไรครับตามนิยามนะครับก็คือ f ของ n นะครับครับสักครู่นะครับแท็บเล็ตมันเอียงๆนะครับ fn นะครับน้อยกว่าเท่ากับนะครับ c 1ของ g n เมื่อนะครับ n มากกว่า n 1นะครับในทำนองกับกันนะในทำนองเดียวกันนะครับตัวเทอมหลังนี้นะครับก็คือเราก็รู้ว่ามีนะครับc 2แล้วก็ n 2นะครับที่อะไรครับ gn นะครับมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ c 2คูณกับ hn นะครับเมื่ออะไรครับ n มากกว่าเท่ากับ n 2นะครับนี่สิ่งเราต้องการคืออะไรครับเราต้องการจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง f แล้วก็ h นะครับสังเกตว่าเนื่องจาก fn นะครับน้อยกว่า c 1 gn แล้วก็ gn น้อยกว่า c 2 hn เมื่ออันนี้แต่สังเกตว่านี่มันจริงเมื่อ h มากกว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่จริงเมื่อ n มากกว่า n 1อันนี้จริงเมื่อ n เท่ากับ n มากกว่า n 2นะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่า n มากกว่านะครับถ้า n มากกว่า max ของ n 1กับ n 2แล้วเนี่ยเรารู้ว่า2สมการนี้ก็จะเป็นจริงเพราะนั้นเราจะได้ว่า fn นะครับมีค่าไม่เกิน c 1 gn ซึ่งก็จะไม่เกิน c 1คูณ c 2คูณ hn นะครับเมื่อ n มากกว่า max กับนี้สังเกตว่า2ค่าคงที่นี้นะครับก็คืออันนี้อันแรกนะครับกับ n 0ที่มากกว่าอันนี้ก็เป็นค่าคงที่นะครับมากกว่าแม็กของ n 1 n 2เนี่ยนะครับก็การที่เรามีค่า2ค่านี้ก็แสดงว่าเป็นการแสดงแล้วนะครับว่า fn เนี่ยเป็น o ของ hn นะครับนี่ก็เป็นจบบทพิสูจน์ตามต้องการนะครับอาจจะต้องเขียนเพิ่มเติมนิดนึงแต่นี้ผมละไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอีกคุณสมบัตินึงที่น่าสนใจของที่เราใช้ประจำนะครับของ Big O ก็คืออันนี้ครับก็คือถ้าเรามีนะครับถ้า F นะครับเป็น O ของ G และ H เป็นO ของ G เหมือนกันนะครับจะได้ว่านะครับ F บวก H อันนี้ฟังก์ชันนี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเวลาฟังก์ชันบวกกันเนี่ยก็มีนิยามตามนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวนะผมเขียนไปแยกข้างนอกครับอันนี้มีนิยามอันนี้ก็คือ F บวก H N เท่ากับ FNบวก hn นะครับเวลาเราเขียนนะครับนี่อันนี้เป็นนิยามของมันนะครับ
จะได้ว่า f บวก h เนี่ยนะครับก็เป็น o ของ g เหมือนกันนะครับมาดูบทพิสูจน์กันนะครับเราก็นิยามล้อกันนิยามเหมือนเดิมนะครับก็คือเรามีอะไรนะครับ c 1 c 2 n 1 n 2ที่นะครับ f n น้อยกว่าเท่ากับ c 1 g n เมื่อ n มากกว่า n 1และในจำนวนเดียวกันนะครับ h n น้อยกว่าเท่ากับ c 2 g n เมื่อn มากกว่า n 2นะครับทีนี้เราจะได้ข้อสรุปมายังไงครับครับกระดานเราเล็กไปนิดนึงนะครับขอย่างนี้ขึ้นข้างบนนิดนึงนะฮะนะครับข้อสรุปของเราจะมาได้ไงครับโอ้โทษครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครับข้อสรุปของเราก็จะได้มาก็คือเราก็จะได้ว่าสังเกตว่า fn โอ้โทษครับโทษครับนะครับ fn บวก hn เนี่ยนะครับก็จะไม่เกินอะไรครับ c 1บวก c 2ของ gn แต่นี่จะจริงเมื่อไหร่ครับเมื่อn มากกว่า max ของ n 1กับ n 2นั่นเองนะครับเพราะนั้นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับก็คือค่าคงที่2ค่านี้นะครับก็คือ c 1บวก n c 2นะครับแล้วก็ max อันนี้นะครับเนื่องจากเรามีค่าคงที่2ค่านี้นะครับก็เลยสรุปได้ว่านั่นคือ f บวก h เนี่ยเป็น o ของ g ตามต้องการนะครับก็จบแค่นี้นะครับสองตัวอย่างนี้คิดว่าคงพอทำให้เราเข้าใจเรื่องของนิยามแล้วก็การใช้นิยามของตัว big o ขึ้นบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราคงไปดูตัวอย่างและอย่างอื่นเพิ่มเติมในห้องครับสวัสดีครับ